ตอนที่7นะคะบทนำเกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันในตอนนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวอย่างของอนุพันธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องรอบๆตัวนะคะที่จะทำให้คุณทั่วไปเข้าใจว่าอนุพันธ์คืออะไรอะค่ะในชีวิตเราเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ต้องนำอนุพันธ์ไปประยุกต์ใช้มาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นการเล่นไม้ลื่นของเด็กเล็กๆจะสังเกตเห็นว่าไม้ลื่นเนี่ยมีความยาวไม่มากและมีความชันน้อยความชันของไม้ลื่นก็คืออนุพันธ์นั่นเองอะค่ะซึ่งเราสามารถหาด้วยความรู้ทางตรีโกณมิตินะคะก็คือจะมีค่าเท่ากับแทนของมุมเซต้านะคะในตัวอย่างต่อมานะคะการท่องเที่ยวด้วยการปีนเขาที่มีความชันต่างๆกันเนี่ยค่ะความชันของภูเขาแต่ละจุดที่ไม่เท่ากันนะคะทราบไหมคะว่านั่นก็คืออนุพันธ์ที่แต่ละจุดที่ไม่เท่ากันนั่นเองอะค่ะตัวอย่างเรื่องของอัตราการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกนะคะนักธรณีฟิสิกส์เนี่ยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ได้เปิดเผยว่าแผ่นน้ำแข็งบริเวณทวีปแอนตาร์กติกาหรือบริเวณขั้วโลกใต้นะคะกำลังแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยอัตราการละลายตัวของก้อนน้ำแข็งอย่างรวดเร็วนะคะเหตุผลก็เนื่องมาจากว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นนะคะสูงขึ้นมากจากสภาวะโลกร้อนจนส่งผลให้ระดับน้ำในมหาสมุทรเนี่ยค่ะทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมอย่างน้อยก็3เมตรในอีกไม่เกิน200ถึง 1,000 ปีข้างหน้านะคะซึ่งอัตราการละลายของก้อนน้ำแข็งที่ขั้วโลกนี้นะคะก็คืออนุพันธ์เช่นกันนะคะมาดูตัวอย่างนะคะในเรื่องของความเร็วและความเร่งนะคะในการขับเครื่องบินหรือในการเคลื่อนที่ของรถนะคะบางคนคงเคยดูการขับเครื่องบินนะคะที่แสดงโชว์บางทีก็บินช้าบางทีก็เร่งให้บินเร็วขึ้นนะคะเช่นเราเคยไปดูการแสดงโชว์ของเครื่องบินขับไล่นะคะที่บินผ่าดแผลงไหมคะจะพบว่าความเร็วกับความเร่งเนี่ยก็คืออนุพันธ์นั่นเองอะค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างการเป่าลูกโป่งนะคะในการจัดงานเลี้ยงต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่งานวันเกิดพิธีเปิดป้ายหรืองานรื่นเริงต่างๆนะคะก็จะมีการนำลูกโป่งเนี่ยมาประดับนะคะในการเป่าหรือสูบลมเข้าลูกโป่งนั้นเนี่ยก็จะทำให้ขนาดของลูกโป่งเปลี่ยนไปจากขนาดเล็กก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะพวกเราทราบไหมล่ะคะว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดของลูกโป่งนะคะที่ขึ้นกับเวลาเนี่ยมันก็คืออนุพันธ์นั่นเองอะค่ะบทสรุปนะคะในตอนนี้ก็ได้ศึกษาตัวอย่างของอนุพันธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องรอบๆตัวเราซึ่งทำให้เราเข้าใจเรื่องอนุพันธ์เนี่ยว่าคืออะไรได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขนาดของลูกโป่งเรื่องของความเร็วความเร่งหรือเรื่องของอัตราการละลายของน้ำแข็งนะคะหรือเรื่องของความชันก็แล้วแต่นะคะทีนี้นอกจากเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องอะไรอีกที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์นะคะแล้วก็มันมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็สิ่งที่เราจะมาช่วยในการอนุพันธ์นะคะเราต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะก็ขอให้ติดตามแล้วก็ศึกษาในตอนต่อไปนะคะ